ังมีรุ่นอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ทางทีมงานของเราเนี่ยเตรียมเอาไว้มีมวยรอบหญิงด้วยนะครับอย่างที่เราได้คุยกับพี่โจไทไฟนะครับว่าปรัชญาของไทไฟจริงๆที่ทำมวยไทไฟหลีกขึ้นมาเนี่ยอยากจะสร้างนักมวย อยากจะเห็นพัฒนาการของนักมวยเพราะทุกวันนี้นักมวยชาวต่างชาติเนี่ยไม่ธรรมดานะโอ้แข็งจริงครับต่อยเป็นหล่นเหมือนกันเอาแล้วครับคู่นี้เดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีนับน็อกหรือเปล่าครับโอ้โหเอาละครับแกงคอยจิ๋วโดนหมัดเข้าไปครับแม่ดาวแพ้ครับหมัดซ้ายครับวันนี้นี่ซ้ายเจอซ้ายนะคู่นี้เอาละครับจามศอกแรกกันเลยครับโอ้โหด้วยความที่เป็นการแบบพันมือแบบนี้ครับเป็นคาดเชื่อครับความอันตรายแน่นอนครับอยู่ที่หมัดขยับเดินเอาละครับเตะโอ้โหแม่ต่อยหมัดฟันศอกคืนครับได้เลือดหรือยังครับพี่เอกโอ้โหคู่นี้ครับคู่นี้ครับเป็นอีกหนึ่งคู่ครับนั่งเกรงเลยครับนั่งเกรงๆตาอยากกระพริบครับนี่ครับพยายามจะสับเอาไม่โดนไม่โดนนี่ครับสับคืนเตะไปอีกทีนึงเอานั่นแหละหลุดเชือกก็เตะได้ครับโอ้โหเตะแบบขาเชือกเลยนะครับเอาครับต่อยมาซ้ายอีกทีนึงครับดาวแพ้โอ้ยศอกครับโอ้โหโดนศอกเข้าไปครับแกงคอยจิ๋วแต่ว่ากรรมการนี่ก็ยังให้โอกาสอยู่นะครับไม่นับนะโอ้โหล้มทั้งยืนนะโอ้ลุกเร็วมากนะครับแกงคอยจิ๋วดูดาวแพร่นี่การจะปิดบัญชีเลยนะครับอาวุธแกเนี่ยหนักแรงจริงๆเอาครับซ้ายอีกแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้กรรมการก็ยังไม่นับครับโอ้ขยับไปทำเขาแต่คนจะเบาเสียเองครับโดนอะไรนะครับโยนเข่าไปเลยโอ้เข่าลอยครับโอ้โหดูครับนี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเข่าลอยครับโอ้โหโอ้โหเลือดครับแตกด้วยครับคิ้วขวาแหกโค้งไปแล้วครับโอ้โหเลือดออกเลยครับโดนเข่าเข้าไปเอาครับลุยต่อโอ้โดนหมัดอีกแล้วครับไม่ไหวครับกรรมการสมชายครับโบกมือยุติการชกไปเลยครับจบยกแรกอีกแล้วครับคู่นี้โอ้นอนแผ่ล้าเลยนะครับแล้วก็ชายเลือดเลยแหละครับคุณหมอจิรศักดิ์ภาชาติครับวิ่งมาแล้วครับโอ้โหจริงครับดาวแพ้ครับฉายาเนี่ยจอมเดือดแห่งเมืองแพ้เลยนะครับเดือดจริงครับคนนี้สมฉายามั้ยสมเลยครับโอ้โหแม่ชอบมากนะครับการโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบนี้ครับโอ้แล้วก็นี่คือผู้แพ้ครับอย่างแกงคอยจิ๋วไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้นี่อยู่ในมือของแพทย์เรียบร้อยแล้วนะครับมาครับภาพสวยๆครับจากทีมงานของเราโอ้นี่หมัดซ้ายครับของแกงคอยจิ๋วไปก่อนแล้วก็ศอกครับล้มทั้งยืนครับแต่ว่ากรรมการก็ยังให้โอกาสอยู่นะครับดูครับเหมือนจะเสียหลักลงไปด้วยนะครับแกงคอยจิ๋วโอ้แล้วก็ดูครับเขาก็สู้นะครับนี่ครับจังหวะเข้าลอยครับโอ้ยนี่ครับเข่าลอยนี่แตกเลยครับพี่เอกเลยแล้วก้มเอาหัวไปรับเข่าพอดีครับดูนะโอ้โหก้มเอาหัวไปรับเข่าพอดีครับดูไม่จืดครับจังหวะนี้แม่โดนเข่าลอยเข้าไปครับเลือดไหลเลยนะครับแตกเลยครับแล้วก็อีกหมัดหนึ่งครับส่งเข้านอนครับโอ้หมัดแรกไม่เป็นไรครับหมัดสองนี่ไปเลยครับเนี่ยก็อาลภูรับตาบวกแล้วครับก็โดนหมัดแบบนี้ครับหลับยาวสิครับท่านผู้ชมโอ้ส่งเข้านอนใช่ไหมโอ้โหไม่รู้นอนกี่โมงครับแต่ไทยไฟท์ลีกเนี่ยมา6โมงเย็นนะครับวันอาทิตย์ห้ามลืมนะอย่าลืมครับอย่าเพิ่งเปิดไปไหนครับแล้วก็ยังมีหนึ่งคู่นะคู่นี้แบดมวยก็อย่าเพิ่งนอนนะครับยังมีเดือดให้ดูอีกคู่ครับโอ้โหดูคู่แพ้ครับผลการชนะนะครับอย่างเป็นทางการ and the winner isBlack Corner ดาวแพร่แมทเคมีพัน